สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูทานเล่นอร่อยๆ อีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูเกี๊ยวกรอบเห็ดเข็มทองครับวันนี้เราจะนำเห็ดเข็มทองมาห่อด้วยเกี๊ยวนะครับแล้วก็ไปทอดให้กรอบราดด้วยน้ำจิ้มไก่สูตรเด็ดของเราวันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะครับวันนี้เรามีสูตรน้ำจิ้มไก่แซ่บๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นเห็ดเข็มทอง200กรัมแผ่นเกี๊ยววันนี้แดดดี้ใช้แผ่นเกี๊ยวที่เหลือจากการทำเกี๊ยวน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆจะทำนะครับเพื่อนๆควรเลือกเป็นแผ่นเกี๊ยวสำหรับทอดนะครับมันจะมีความหนามากกว่านี้แล้วเวลาไปทอดเนี่ยมันก็จะฟูกรอบสวยกว่านี้นะครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มไก่นะครับก็จะมีน้ำตาลทราย120กรัมน้ำเปล่า60กรัมน้ำส้มสายชู120กรัมพริกจินดาแดง50กรัมกระเทียมกลีบใหญ่50กรัมแล้วก็เกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาครับขั้นตอนต่อไปเรามาปั่นน้ำจิ้มไก่กันก่อนนะครับอย่างแรกเราใส่น้ำเปล่าลงไปในโถปั่นนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชูกระเทียมกลีบใหญ่พริกจินดาแดงน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างละเอียดแล้วเราใส่ในหม้อเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวให้เป็นน้ำจิ้มนะครับเราเปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำจิ้มเนี่ยมันเดือดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เคี่ยวจนเราได้ความหนืดที่เราต้องการนะครับเราก็ปิดไฟยกลงพักทิ้งไว้ได้เลยครับพอเราพักทิ้งไว้เย็นแล้วน้ำจิ้มเราจะหนืดขึ้นกว่าเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราผสมแป้งสำหรับชุบเห็ดเข็มทองนะครับเวลาเราไปทอดเห็ดเข็มทองก็จะได้กรอบนะครับเราใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบผสมกันก่อนนะครับจากนั้นเราก็นำเห็ดเข็มทองเนี่ยไปคลุกกับแป้งนะครับแล้วก็นำมาวางบนแผ่นเกี๊ยวจากนั้นเราใช้นิ้วจุ่มน้ำแล้วก็ทาที่แผ่นเกี๊ยวนะครับเพื่อเวลาเราไปทอดเนี่ยแผ่นเกี๊ยวจะได้ไม่หลุดนะครับจากนั้นเราก็พับซ้ายเข้ามาแล้วก็พับด้านขวาเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วก็พับด้านล่างขึ้นไปด้านบนครับเราก็จะได้แผ่นเกี๊ยวที่ห่อด้วยเห็ดเข็มทองแบบนี้นะครับอีกครั้งนึงนะครับเรานำเห็ดเข็มทองไปคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาวางบนแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ใช้นิ้วชุบน้ำทาแผ่นเกี๊ยวให้เปียกก่อนนะครับเพื่อที่มันจะได้ติดแน่นขึ้นนะครับจากนั้นเราพับด้านขวาเข้ามาด้านซ้ายแล้วก็พับด้านซ้ายเข้ามาด้านขวาสุดท้ายเราก็พับด้านล่างขึ้นไปข้างบนครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมทอดได้เลยครับเราใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟกลางนะครับเราก็นำเกี๊ยวลงไปทอดได้เลยครับทอดไปเรื่อยๆจนเกี๊ยวเหลืองกรอบเลยนะครับพอเหลืองกรอบดีแล้วเราก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันครับวิธีการยกเสด็จน้ำมันเราจะเอาตัวเห็ดเข็มทองเนี่ยจุ่มลงนะครับน้ำมันมันจะได้ไหลออกได้หมดนะครับเพื่อนๆทำนะครับแนะนำให้ใช้เกี๊ยวสำหรับทอดนะครับแผ่นมันจะหนาเวลาเรามาทอดเนี่ยมันจะฟูแล้วก็กรอบกว่านี้นะครับวันนี้แดดดี้ใช้เกี๊ยวที่เหลือจากการทำเกี๊ยวน้ำนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็กรอบอร่อยเหมือนกันแต่แค่มันจะไม่ฟูสวยเท่านั้นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเวลาเสิร์ฟเราก็จะราดด้วยน้ำจิ้มไก่หรือว่าจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับน้ำจิ้มไก่สูตรนี้จะมีความเผ็ดมากกว่าน้ำจิ้มไก่ปกตินะครับเพราะว่าบางทีเราทานน้ำจิ้มไก่ปกติเนี่ยมันก็จะมีแต่ความหวานนะครับวันนี้เราทำเองเราก็สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้นะครับถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเพิ่มไปได้นะครับแต่วันนี้ค่อนข้างเผ็ดนะครับถ้าใครชอบเผ็ดน้อยเนี่ยให้ลดพริกลงนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ